สวัสดีครับวันนี้มาเรียนวิธีการมิเลอร์นะครับก็เดี๋ยวให้ใช้ไฟล์ sample model เหมือนเดิมนะครับติวตัวเรียวแล้วก็ใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะเฟรม 3D นะครับโอเคทีนี้นะครับก็เข้าคำสั่งตัวนี้ปึ้งลากมาก่อนนะครับปึ๊บคำสั่งมิเลอร์นะครับผมจะใช้เนี่ยครับสีส้มๆเนี่ย2อันนะครับเนาะเป็นหลักเนาะเดี๋ยวมาดูนะครับอันแรกเนาะ horizontal mirror นะครับก็คืออย่างเช่นอ่ะพูดง่ายๆนะถ้าสมมติว่าผมเปิดเพน zx นะ xz นะครับโอเคเนี่ยแบบนี้มันจะตรงกับรูปเลยนะก็คือ mirror โดยที่มีเพนสมมาตรเนี่ยวิ่งจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็ mirror ลงมาข้างล่างหรือ mirror จากข้างล่างขึ้นข้างบนก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะผมจะเลือก2อันนี้นะปึ๊บแล้วลองใช้ตัวนี้นะครับ horizontal mirror นะครับเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ้ยทำไมไม่ copy เอานะครับก็เป็นแบบฝึกนะครับเป็นแบบฝึกนะครับโอเคทีนี้ให้เรานะครับมาคลิกตำแหน่งที่จะเป็นเพลนสมมาตรของมันนะครับคือผมจะมิเลอร์ลงมาข้างล่างเลยเพราะฉะนั้นเพลนสมมาตรก็คืออยู่ที่กลางเสาใช่ปะเนี่ยเราคลิกตรงไหนก็ได้ที่เป็นกลางเสาเนาะคลิกซ้ายไป1ทีปึ้งเนี่ยครับเขาจะมิเลอร์แบบ copy นะครับก็คือมิเลอร์แบบ copy มาให้เรา1อันนะครับปึ๊บนี่เห็นปะเดี๋ยวลองดูอีกข้างหนึ่งนะลองผมจะลองมิเลอร์แบบมูฟดูบ้างนะเลือก2อันนะครับเพื่อนๆก็ฝึกทำตามเลยนะครับก็ใช้คำสั่ง horizontal mirror เหมือนเดิมคราวนี้ลองเปลี่ยนเป็น move นะครับเปลี่ยนเป็นแบบ move นะครับโดยที่มีเพนสมมาตรอยู่ตรงนี้นะมันจะสร้างเพนขนานกับ x y plane ให้เรานะครับปึ้งเห็นไหมนะครับเดี๋ยวลองอีกแกนหนึ่งสมมติว่าผมอยากจะมิเลอร์นะครับเจ้าตัว x blessing ตัวนี้นะครับ2อันนี้มาไว้ตรงกลางนี้นะครับโดยใช้วิธีการมิเลอร์นะก็ต้องเปลี่ยนนะครับเป็นมิเลอร์แบบ vertical นะครับตัวนี้หรือถ้าพูดง่ายๆคือมิเลอร์แบบแรกเนี่ยเพนสมมาตรจะขนานกับ x y นะครับแต่ถ้ามิเลอร์แบบที่2เนี่ยเราต้องเลือกเพนสมมาตรระหว่างเพลน xz นะครับกับเพลน yz นะครับอย่างในข้อนี้เราจะมิเลอร์จากตรงนี้มาแบบเบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพลนสมมาตรก็คือเพลนที่เนี่ยวิ่งตั้งฉากกับหน้าจอใช่ไหมครับวิ่งตั้งฉากอันนี้คือเพลนสมมาตรเพลนสมมาตรก็คือเพลนอะไรขนานไปกับ zy นะครับเราก็มาเลือก yz หรือ zy เลือกตรงนี้แล้วเราก็คลิกจุดที่สร้างเพลนสมมาตรนะครับปึ้งกดออกคำสั่งไปก่อนแบบนี้นะครับทีนี้ลองมิเลอร์อีกเพลนหนึ่งนะอีกเพลนหนึ่งก็สมมุติว่าผมจะมิเลอร์สองอันนี้นะครับมิเลอร์มาไว้ด้านขวานี้นะครับเพราะฉะนั้นเพลนสมมาตรนะครับเพลนสมมาตรก็ต้องวิ่งตั้งฉากกับหน้าจอใช่ไหมครับวิ่งตั้งฉากกับหน้าจอวิ่งแนวนี้ถูกไหมครับแนวกลางนี้ซึ่งเพลนสมมาตรก็จะขนานกับเพน zx โดยปริยายนะครับ zx นะครับขนานกับเพน zx โดยปริยายลองดูนะปึ๊บก็มาเลือกนะครับ xz แล้วก็คลิกจุดที่จะให้เกิดเพนสมมาตรนะครับปึ้งแค่นี้ครับนะครับก็เป็นคำสั่งมิเลอร์นะครับก็ลองฝึกทำตามโจทย์อย่างง่ายๆนี้ดูก่อนนะครับก็เวลาอนาคตเราจะไปประยุกต์อะไรเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นถ้าเราเข้าใจหลักการเบสิกพวกนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับวิธีการใช้คำสั่งมิเลอร์นะครับก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ